เงียบนะจริงๆเงียบนะทำไมอ่ะไม่เราโลกให้เงียบเพราะว่าเดี๋ยวลูกๆแตกตื่นช่วงแรกไงช่วงแรกใช่ครับตอนแรกทุกคนมีความกังวลนะที่จะต้องพาแบบว่าออกงานผมกังวลเพราะว่าคือเขาไม่เคยเจอคนเยอะขนาดนี้แล้วก็คือเห็นอาการตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าแบบตกแล้วแต่ว่าน้องเขาแบบทำได้ดีใจสู้มากเลยครับที่ฝึกตลอดปกติจะพยายามให้เขาโฟกัสแล้วก็มีสติอะเวลาเขาจะหลุดของสติอะก็ต้องสั่งคำสั่งเขาให้แบบว่าคอยหรือว่าโฟกัสเขาก็จะมีสมาธิมากขึ้นแล้วเราก็แบบจะนิ่งขึ้นนะครับก็เลยต้องคอยพูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่เขาดีใช่ไหมว่าหลังจากนี้ก็จะสบายแล้วมากเลยฮะทำงานได้ใช่นี่เป็นงานแรกประเดิมยิ่งแล้วครับยิ่งแล้วว่าฝึกมา3เดือนเอางี้3เดือนสำนักเดียวกันมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเหมือนมนุษย์เลยครับไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะเก่งในแบบเดียวกันน้องหมาก็เช่นกันเขาจะมีคนที่ถนัดแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างซูรูก็คืออาการออกตั้งแต่อีเวนต์แรกๆเลยครับคือเขาจะค่อนข้างกลัวคนมากบวกกับไม่ชินสถานที่ใหม่เขาก็จะแสดงความเป็นเจ้าของเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าก็จะเป็นน้องคนนึงที่ต้องมีแพมเพิร์ดไว้อะไรอย่างนี้คือน้องพร้อมเลี้ยราตลอดเวลาน้องพร้อมจองว่าที่นี่คือที่ของเขายังไงที่ผมอะอะไรอย่างนี้มีเซิร์ฟแน่นอนใช่ก็เลยนั่นแหละ3เดือนที่ห่างหายจากบ้านไปเพื่องานวันนี้วันเดียวแต่จริงๆก็ทำได้ดีนะพอทุกคนเงียบแล้วก็ยังนิ่งกว่าที่คิดเพราะว่าอีเวนต์แรกๆแฟนคลับ50คนอะไรเงี้ยเป็นอีเวนต์ปิดโอ้ตะเลิศเลยครับเป็นลูกค้างเลยใช่เพราะกลัวเสียงมากแต่ตอนนี้ดีขึ้นก็โอเคครับแซมเมอร์บอกสู้ๆอยู่นั่นสู้ครับให้ทุกวันอยู่แล้วก็ได้ทานเวน่าคานิโน่ก็เหมือนเป็นรางวัลอยู่แล้วรางวัลนี้ต่อใจถูกต้องครับโดยรวมภูมิใจลูกๆไหมคะกับเชื่อของเราวันนี้แล้วภูมิใจมากๆตอนแรกแบบเห็นใจมากๆเลยนะผมแบบตกแล้วอ่ะแต่ว่าน้องเขาใจสู้มากๆเลยรู้สึกว่าภูมิใจมากๆที่แบบว่าทำไม่รู้ทำเพื่อเราอะไรหรือเปล่าแต่ว่าคือให้เขาสู้มากๆเลยครับใช่เวลาเจอคนเยอะๆนี่คือแบบว่าใช่เขาใช่ห่างก็ตกอยู่แล้วมันก็เป็นสัญญาณบอกแล้วว่ากลัวอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามทำให้เขานิ่งที่สุดแล้วก็ทำได้ก็ยังทำได้ในพาร์ทของเขานะเฉยๆครับพี่ก็อาจจะติดใจแบบว่าขอเข้าออกอีเวนต์ผมคิดว่าคือโดยธรรมชาติของแซมเมอร์อยู่แล้วอะครับเขาเป็นคนแบบว่าเวลาเจอคนแล้วก็จะเล่นถ้าเกิดยิ่งเยอะขึ้นผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาชินอะมันก็จะน่าจะชินไปเองนะอันนี้เป็นงานแรกของเขาเฉยๆนะเตรียมใจไว้หรือยังผมทำใจตั้งแต่คลิปที่ป้อนอาหารแล้วครับ1ชั่วโมง1ล้านวิวผมยังทำไม่ได้เลยคือแบบมันเมื่อใหญ่แล้วอ่ะนั่นแล้วสอนปั้นหม้อด้วยเลยไหมสอนปั้นหม้ออาบน้ำกันทั้งวันเลยทีเดียวเชียวขนยังไงนะฮะล้างจิ้วเลยนะโอ้โหน่าสนใจครับน่าสนใจพี่มอคะคอนเสิร์ตฉลองวันเกิดของเราเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาก็ดีใจครับดีใจที่ทุกคนแบบให้การตอบรับแล้วก็ดีใจที่ได้จัดวันเกิดด้วยก็ได้เจอกับทีมงานทุกคนแล้วก็ได้เจอกับทุกคนที่มาดูครับรู้สึกว่าเป็นวัย30ที่ผ่านไปไวมากอายุ30แล้วยังทำงานอยู่เลยยังแบบนายทัศน์อยู่เลยคือมันผ่านไปแบบไม่ต้องวิตกกังวลว่าเฮ้ยจะ30แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยอ๋อคือเราอ่ะแอบกังวลว่าตัวเลขจะเปลี่ยนแต่พอดีวันนั้นได้ครับช่วงนั้นได้ทำงานก็เลยใช่แล้วก็มีคนแบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะแบบแฟนๆที่ยังเหลืออยู่ที่จะต้องแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็จริงๆก็กลัวไหมคือกลัวครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแพลนที่เราจะทำให้ได้ก่อน30อ่ะหลายแพลนเลยที่มันทำไม่สำเร็จนะครับแต่ว่ามันก็เป็นชีวิตแต่มวลความสุขความสนุกจากแฟนๆก็คือแน่นครับมีความสุขครับคนที่อยู่ในบรรยากาศด้วยอย่างนี้เป็นยังไงบ้างเฮ้ยก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ได้ลุ้นไปทุกครั้งแหละครับคืออย่างรอบนี้เป็นผู้ชมอย่างเต็มที่จริงๆนะอย่างรอบก่อนๆก็จะมีให้ขึ้นไปแจมบ้างอะไรบ้างอันนี้ได้ดูก็เห็นตั้งแต่ก่อนเขาเรียกว่ารันทูแล้วแหละอะไรเงี้ยก็ไปทำให้เขื่อนอยู่ครับสิ่งที่อยากจะถามก็คือมีหลายเพลงที่ผมนั่งเหวออยู่ครับ
ร้องตามไม่ได้ครับแต่ก็ดูจอยมากเหมือนกันอะไรนะเต้นจอยแต่มันก็ได้เห็นพาร์ทการแสดงได้เห็นพาร์ททำโชว์อะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นครับเรามีติดใจไหมที่เพลงที่เคยได้ยินกันแอบกลับไปฟังต่ออะไรยังไงเพราะดังตอนนั้นอะไรเงี้ยอยากแอบกลับไปฟังครับแต่ว่าพอกลับไปนึกถึงอะเอ๊ะเพลงร้องว่ายังไงล่ะไม่ค่อยผ่านหูแล้วทำไมผมดูแต่การ์ตูนเน็ตเวิร์กครับอ๋อเฮ้ยทำไมไม่ใช่คือดูแต่การ์ตูนไม่ได้เสพเพลง อะไรอย่างงี้แล้วก็เลยอาจจะไม่ทันอย่างเรามีอวยพรอวยพรอะไรบ้างมีอวยพรเรื่อยๆอยู่แล้วก็กันในโพสต์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แหละของขวัญของขวัญก็ให้ภาพวาดไปครับใช่ว่าอยากให้ได้แรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ก่อนจะปั้นหม้อคือเขาปั้นหม้อตั้งนานแล้วยังต้องเข้าใจอย่างนี้แต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำมันไม่มีเครื่องแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ยังมี iPad มีอะไรก็วาดรูปซึ่งก็เห็นผลงานวาดก็ทึ่งแล้วนะผมว่าก็เทียบกับศิลปินยุคนี้แหละเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทำแค่นั้นเองหมายถึงว่ามาทำพาร์ทการแสดงอะไรเงี้ยคือมีเอกลักษณ์อ่ะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดปั้นหม้อจนพอใจแล้วเนี่ยจะทำโชว์อะไรเงี้ยก็ไม่สมมติว่าหม้อเยอะจนไปตั้งโชว์ได้แล้วแล้วเขาอยากจะวาดรูปซึ่งเป็นคนที่มีลายเส้นน่ะเหมือนลายมือเรามันชัดอยู่แล้วก็ไปทำผลงานให้คนอื่นให้ดูได้ก็ถึงได้เลือกผลงานที่เป็นศิลปินยุคนี้ไงจะได้เห็นพอแล้วเป็นไงเป็นจุดประกายแต่นี้สบายเลยตั้งแบบอยากเลยจุดประกายคือเป็นศิลปินที่ผมชอบอยู่แล้วครับก็ต้องการแล้วก็คุณซันเต๋อที่คอลแลบกันด้วยไปดูภาพอีกทีนึงอ่ะคือซันเต๋อเขาจะวาดเล็กมากเลยแล้วตอนแรกผมไม่คิดว่าเขาจะได้คอลแลบกันก็ความหมายมันดีครับมันมีความตอนที่แบบว่าหยิบได้มาแล้วได้ชิ้นนี้จะมาให้คอลแลบรู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกว่าผมไม่ห่อเลยอยากให้ได้เห็นว่าใช้ความพยายามมากนะในการหามาได้เพราะว่ารูปนี้เนี่ยพอเราอยากให้เขาช่วงวันเกิดมันกลายเป็นรูปที่ถูกพรีออเดอร์มาตั้งนานแล้วแล้วมันปิดไปแล้วเท่ากับว่าเราไม่มีโอกาสจะไปได้ถ้าไม่มีคนขายแล้วช่วงก่อนวันเกิดเป็นช่วงที่เขาปล่อยรูปพอดีแล้วก็มีคนที่นั่นแหละเข้ามีสิทธิ์ได้ไปซื้อแล้วก็นำมาปล่อยผมก็เลยรีบเข้าไปทักคืออย่างนี้ถ้าเกิดผมไปซื้ออย่างอาจารย์เฉลิมชัยหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้จุดประกายเขาจะเป็นศิลปินจริงแต่มันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันคือของล้ำค่าแต่พอเป็นของคนยุคนี้มันอาจจะได้อะไรกลับมาบวกกับตั้งใจแบบว่าแต่เป็นแบบว่าอ๋อต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เลยจดไว้เลยว่าจะต้องเข้าไปทำใช่เพราะว่ารู้จักกันนานครับให้นู่นให้นี่มันก็เยอะแล้วอ่ะก็ปีก่อนผมไม่ของจำเป็นเครื่องชงกาแฟบ้างทีวีบ้างแล้วตอนนี้คือมันล้นละก็เลยมาสิ่งที่นั่นแหละความหมายที่ผมบอกไปอีกอย่างมันเป็นอ่ะอีก100ปีเขาอาจจะเป็นของหายากก็ได้อย่างน้อยลูกหลานเขาก็ยังส่งต่อมาอะไรครับเนี่ยพอน้องให้ขนาดแล้วน้องก็ยังรอถึงหนึ่งจากพี่พออยู่เฮ้ยครับครับคือจริงๆแล้วปั้นจริงๆตั้งใจจะแบบปั้นให้เขาแล้วนะแต่ว่าฝีมือเรายังรู้สึกว่าขาดอีกนิดนึงเรายังไม่พอใจในผลงานของเราสักทีไม่รู้คือจริงๆจะให้ไปตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีตาปั๊มลายเซ็นแล้วพอมีก็เฮ้ยหลอดตาปั๊มดีกว่าเฮ้ยหลอดเคลือบที่มันดีเคลือบที่มันใช่อะไรจะได้ไหมได้กี่โมงได้แน่นอนได้แน่นอนมีชั้นวางรอแล้วตรวจปีหน้ามันจะยากขึ้นไหมคะยากแน่นอนนะครับเครียดทุกปีแต่ก็ใกล้ๆแล้วมันจะมีไอเดียโผล่มาเองเฮ้ยแจ๋วก็แจ๋วแล้วผมจริงๆพี่ๆก็30กันยังครับยังอันนี้ก็เราจะเข้าใจแล้วว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยช่วง20กว่าถึง30มันชัดไปแล้วแต่ว่าเขาเป็นคนที่ผมรู้สึกว่า DNA ดีนะก็คือตัวกายภาพเขายังรู้สึกว่าเป็น20ต้นๆได้อยู่เลยอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาก็อันนี้อาจจะเป็นข้อดีของ30ยังแจ๋วเขาก็ได้ยังวอเอง30แล้วเรามีเป้าหมายในชีวิตของเราไว้ยังไงบ้างเป้าหมายเดิมยังทำไม่จบเลยครับยังทำไม่หมดเลยก็น่าจะเป็นเป้าหมายเดิมที่ตั้งเป้าว่าก่อน30จะทำไม่ได้ก็มาทำในปีนี้ก็ช่างมันนะครับเรื่องอายุปล่อยไปเราทำเท่าที่เราอยากทำแล้วเป้ามันจะไปถึงเมื่อไหร่มันก็เมื่อนั้นไม่ต้องกำหนดว่าอายุมันจะเท่าไหร่ก็เราอยากทำหลายอย่างมากอยากทำหลายอย่างเรามีของขวัญให้ตัวเองนะคะของขวัญให้ตัวเองคือการรู้สึกว่าการทำงานที่ชอบมันเป็นของขวัญให้ตัวเองแล้วอ่ะคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบมีของซื้อของอะไรให้ตัวเองแต่ชอบเสพ
ขณะนั้นที่เราได้ทำมันคือของขวัญแล้วอะที่ความรู้สึกที่กำลังทำอะไรใช่ครับงั้นแสดงว่าณตอนนี้เราก็มีสิ่งที่เราทำนั่นคือความสุขมีแล้วตอนนี้ก็คือความสุขแบบโอเคแล้วอะไม่อยากแบบเวลาคนมาถามว่าอยากย้อนถ้าย้อนเวลาได้จะกลับไปทำอะไรผมไม่ได้อยากจะไปทำอะไรก็เดินทางต่อไปทำต่อไปทั้งถามเรื่องกินดีไปเล่นดนตรีอ๋อครับดีครับดีก็ได้ไปขัดเกลาการแสดงเพื่อเก็บประสบการณ์อีกอะไรเงี้ย MV ก็จะปล่อยพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมครับก็รอชมแล้วไงครับแต่จริงก็ดีนะได้ขัดเกลาจริงแหละแบบได้แสดงตอนแรกละครก่อนเราก็เก็บประสบการณ์มาประมาณนึงแล้วพอไปถ่ายซีรีส์ก็ไปบังเอิญเจอเคล็ดลับอะไรบางอย่างเราก็มันก็สามารถนำมาใช้ใน MV ได้อีกก็ทึ่งครับทึ่งในตัวเองซีนไม่ธรรมดาโอ้ตาผมแห้งคือแบบเอาแล้วเออร้องเพลงเพลงร้องเพลงร้องเพลงครับพี่อะตอมไม่ต้องเข้าเลยอะไรครับถ่ายทำไปได้นั่นแหละอย่างที่ทุกคนเห็น10เท่าไหร่เข้ากำลังจะเข้า15ครับ15คิวก็อยากให้ทุกคนรอติดตามปุบไว้ก่อนเดี๋ยวพวงสวงที่พี่ไม่มาจะไม่ไปถามใช่ถามว่าเชิญเลยครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญทุกคนเลยครับพี่ว่าชื่อต้องแจ้งเป็นมาเรียนเชิญอะไรทุกคนเรียนเชิญเลยครับทุกคนไปงานไหนยังไงเรียนเชิญนะครับมางานบวงสรวงของซีรีส์แจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์ครับหลายๆคนรอฟังเพลงจากพี่บอด้วยจะมีโอกาสไหมคะเด็ดแต่งไว้แล้วครับก็เลยจะมาร้องเด็ดจะมาร้องในงานนี้เลยเริ่มเลยครับ3 2 1ฉันรักเธออ๋อแต่งไว้ท่อนเดียวแต่งไว้ท่อนเพลงเลยท่อนหนึ่งจบเพลงไปแล้วเพลงหนึ่งจะทำ12เพลงเป็นอะไรบ้างเพลงที่สองมาของเพลงที่สองเจ็บมากเลยสองเพลงก็รอไว้ให้เพลงที่สามจะเอาอีกเหรอครับคุณจะติดตามฮะมีแบบอินเตอร์อย่างเช่นHello babyเพลงที่3มีหยิบด้วยใช่ไหมที่คอแรปมาเป็นด้วยไงมีเครียดเลยแต่ละเพลงเขาคอแรปอยู่แล้วใช่ไหมคนที่4คนยุคนี้เขาเสพอะไรสั้นๆนะเขาเลยแบบเราต้องทำเพลงยอดวิวนี่โอ้โหแซงไปเลยเนี่ยหลายๆคนโอ้พันล้านอ่ะครับครับสุดท้ายเนื้อแฟนนอกจากจะรอซื้อแล้วเราจะมีอะไรอีกคะนอกจากกิจกรรมแล้วก็มีซีรีส์ที่จะแบบทราบแล้วก็จะมีอะไรสปอยสปอยผมว่ามีแน่ๆครับแต่ว่าเราแบบตอนนี้ทำเป็นอย่างๆเลยตอนนี้เราโฟกัสที่ซีรีส์เป็นหลักเลยครับแต่พอจบแล้วอ่ะถามว่ามีแผนไหมมีแผนที่คุยกับทีมงานไปแล้วครับว่าเราจะมีอะไรให้แฟนๆได้ดูบ้างใช่ครับตามนั้นเลยครับโอเคอาฝากให้มาติดตามก็ฝากให้ติดตามผลงานพวกเราด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นงานตอนนี้ก็จะเป็นงานแบบงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยก็รอดูในช่องทางของพวกเราได้ครับผมก็มาเจอกันถ้าเกิดคิดถึงกันนะครับส่วนผลงานหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์นะครับเดี๋ยวเราจะมารู้ทุกอย่างพร้อมๆกันในวันวงสรวงแล้วกันนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญโอเคครับ